รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาตรอนเลยเอิงจะพาคุณผู้ชมมาเรียนตัดชุดกันค่ะที่ BNK แต่ว่าไม่ใช่ BNK 48นะคะชื่อว่า BNK Studio ค่ะที่นี่เขาสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบง่ายๆตั้งแต่เริ่มแพทเทิร์นเลยนะคะจะมาเรียนเป็นงานอดิเรกก็ได้มีคอร์สสั้นหรือว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นอาชีพเขาก็มีเป็นคอร์สยาวสอนด้วยที่นี่สอนตั้งแต่เบสิกเริ่มตั้งแต่แพทเทิร์นเลยค่ะจะเป็นยังไงไปเลยค่ะถึงแล้วค่ะนี่ไงครูแล้วค่ะครูสั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเห็นหน้าตอนแรกถามว่าเอ๊ะครูสั่งเป็นคนอะไรคะครูสั่งบอกว่าคนไทยนี่แหละค่ะนึกว่าเกาหลีหรือไม่ก็ญี่ปุ่นค่ะเหมือนมากเลยพูดไทยชัดเลยค่ะพูดไทยชัดเลยค่ะถามครูสั่งค่ะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาประมาณ10ปีค่ะอุ๊ยนานแล้วเหมือนกันเนาะครูสั่งใช่ตั้งแต่ตอนแรกอยู่โรงหนังสยามค่ะแล้วก็ย้ายมาลิโดเด็กหยามเด็กสยามก็จะคุ้นเคยกันดีตรงลิโดเดินขึ้นมาชั้น2ที่นี่ BNK Studio มีคอร์สสอนอะไรยังไงบ้างคะครูสั่งจริงๆคอร์สที่สอนเยอะมากก็คือสอนตั้งแต่ตัดเย็บเสื้อผ้าวาดรูปแฟชั่นออกแบบแล้วก็เลยไปถึงสอนทำกระเป๋าหนังด้วยสอนทำกราฟิกดีไซน์เขียนรูปอะไรเงี้ย everything จิงกาเบลสอนหมดใช่ๆแต่ว่ามันเหมือนว่ามันจะมีจุดร่วมกันอย่างนึงก็คือว่าเราจะสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้ววันนี้สอนแบบไหนคะครูสังที่จะสอนวันนี้ใช่ไหมตั้งใจว่าจะทำเป็นเสื้อครอปเพราะว่าเสื้อครอปง่ายสุดแล้วก็ใส่แล้วก็น่ารักด้วยแต่นี่เคยตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนไม่เคยเลยค่ะงั้นเหมาะก็ไม่เคยเลยจะทำเสื้อแล้วก็จะมีการตกแต่งระบายนิดหน่อยซึ่งคิดว่าถ้าเพื่อนๆดูตามนี่ก็อาจจะทำตามได้ด้วยวิธีการอ่ะเราจะต้องมีขั้นตอนการตอนแรกเลยต้องวัดตัวก่อนค่ะวัดตัวเสร็จเราก็จะมาทำแพทเทิร์นที่เราจะทำมันเป็นเสื้อมันก็จะมีจุดที่ต้องการจะวัดอยู่ประมาณ 3-4 จุดเองค่ะเราจะยืนด้านข้างค่ะด้านข้างใช่ก็เราก็จะออมสายวัดเงี้ยค่ะค่ะใช่โอ้ทำไมไม่บอกเล็กๆเล็กๆเล็กๆอย่างนี้ค่ะอายจังแล้วก็ต่อมาวัดเอวถ้าเกิดว่าอย่างเอวเนี้ยอันนี้แคบสุดยังคะพอจะรู้สึกไหมว่าแคบสุดอะคะตรงนี้ตรงนี้แคบนะคะใช่ค่ะก็ได้แล้วแล้วก็สะโพกสะโพกคือส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายท่อนล่างรวมก้นใช่มันก็คือประมาณก้นเราแต่จริงๆมันจะต่ำกว่าเอวลงมาประมาณ20เซนเอิงเห็นบางคนเวลาไปตัดชุดเขาจะมีแบบสะโพกบนสะโพกล่างด้วยอ่ะครูสังใช่ค่ะคือสะโพกบนเนี่ยมันเป็นลงมาจากเอว10เซนสะโพกล่างเนี่ยคือลงมาจากเอว20เซนจริงมันต่อเนื่องกันแต่ว่าเวลาที่เราวาดโค้งสะโพกเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะวาดโค้งเดียวคือโค้งเส้นเดียวเนี่ยค่ะสะโพกบนกับสะโพกล่างอ่ะมันจะเป็นสัดส่วนกันอยู่แล้วโอเคถ้าเรารู้สะโพกล่างสะโพกบนเนี่ยก็พอจะประมาณได้ก็จะประมาณได้โอเคยกเว้นคนที่อาจจะแบบมีสัดส่วนที่พิเศษแบบนาฬิกาทรายจริงๆอะไรเงี้ยจะวัดเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้คงไม่ทรายแล้วคงไม่ทรายยาวหน้าเนี่ยคือตัดจากผมคอตัวนี้มันจะมีกระดูกอันนึง35เซนถึงสะดือวิธีการก็คือว่านี้เราจะเรียกตีนผีตีนผีฟังดูก็เร็วแล้วเนาะขอไหนลองกลับออกมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างคงสวยอะค่ะนี่เอวเอิงเหรอเนี่ยตรงนี้โอเคใช่แล้วเราจะแบ่งครึ่งระยะนี้ค่ะ35หาร2ได้เท่าไหร่ 17.5 อุ้ยเร็วมากติ๊กใส่ติ๊กใส่17.5เร็วจริงๆเหรอคุณผู้ชมเร็วจริงเร็วจริงตอนแรกเนี่ยที่เราเขียนแพทเทิร์นกันเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาวางผ้าขั้นตอนการวางผ้าเนี่ยก็คือเราจะที่เราบอกสันทบอันนี้ที่บอกเราวาดแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งนึงอยู่ไหนก็คือเราพับผ้าเลยแล้วตัดพร้อมกันพอตัดปุ๊บมันออกเป็นข้างซ้ายข้างขวาเป็นแบบนี้เลยพับแบบนี้แล้วก็พับเหมือนกันแต่อย่าติดผิดไปติดฝั่งนี้เพราะติดฝั่งนี้เอาหยิบตรงกลางอีก เราจะเรียกว่ามันจะมีด้านผิดด้านถูก ด้านถูกคือด้านนี้ที่เราต้องการจะโชว์ ด้านผิดก็คือข้างในเราจะต้องวางแพทเทิร์นบนด้านถูกค่ะ1ต้องวางแพทเทิร์นบนผ้าข้างหน้าด้านถูก2คืออย่าไปแปะบนถูกต้องค่ะมุมนี้ต้องเสียเวลายิบตรงกลางอีกนะคะคุณแต่บางทีถ้าจะประหยัดผ้าก็ทำได้ค่ะการนี้ผ้าเรามีเยอะเหลือโอเคที
ีนี้ขั้นตอนต่อไปคือหลังจากที่วางแพทเทิร์นเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้แบบเข็มสอยอย่างนี้ให้แพทเทิร์นอยู่กับผ้าเราต้องใช้เข็มหมุดยึดเอาไว้ก็คือยึดไว้ไม่ให้เคลื่อนแหละแล้วเราก็จะก๊อปแพทเทิร์นที่เคยอยู่บนกระดาษให้ลงมาอยู่บนผ้าหลังจากนั้นเราเก็บแพทเทิร์นไปเลยแล้วก็มาเย็บเสื้อกันแล้วเมื่อกี้ครูสั่งบอกว่ามันต้องเผื่อใช่ค่ะตัวเย็บตรงนี้เราเผื่อ2เซนวัดออกไป2เซนใช่แต่มันจะไม่เท่ากันอันนี้2นี้คือเอากระดาษคาร์บอนแทรกเข้าไประหว่างกลางแล้วก็เอานี่ลูกกิ้งมันจะมีฟันรอบเลยนะคะรอบตัวกระดาษแพทเทิร์นเมื่อเรากิ้งเสร็จแล้วมันก็จะติ้งขนาดก็กิ้งรอบเลยนะคะมันเป็นการกิ้งเอาสีที่อยู่ที่กระดาษนะคะให้มันติดบนผ้าแล้วก็พอเราได้เส้นอันนี้แล้วอ่ะนี่แหละคือเส้นไกที่เราจะนำไปยึดสนุกจังเลยอ่ะจริงๆอ่ะมันจะเพลินๆนะเราก็จะเรียนกันครั้งนึงประมาณ3ชั่วโมงค่ะพอ3ชั่วโมงเรียนก็บอกว่าฮะ3ชั่วโมงแล้วเหรอแล้วเคยมีคนที่แบบเรียนเป็นทําเป็นอาชีพจริงๆจริงจังเลยมั้ยครูจังมีคนขายเยอะเดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบบน Facebook บน IG อ่ะมันเป็นช่องทางที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วเขาทําเองเลยเหรอหมายถึงว่าแบบแพทหรือว่าเขาเรียนไปเพื่อให้รู้เพื่อให้คุมช่างได้เพื่อให้แบบใช่จริงๆเรียนเพื่อคุมช่างแต่ว่าต้องจ้างเย็บคืออยากได้แบบนี้ก็ขึ้นตัวอย่างแล้วก็จ้างช่างเพราะไอ้ผลิตแบบ10ตัว100ตัวอย่างเงี้ยคือช่างที่เขาเย็บถนัดแต่แป๊บเดียวแต่ถ้าเราเย็บเองอ่ะคิดว่าจะนานแล้วก็จะต้องแล้วเขาก็จะแบบเสร็จจ้างช่างเสร็จแล้วก็ขั้นตอนอื่นก็คิดแบบต่อไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันต้องคิดแบบบ่อยๆพอเราแกะออกมาเปิดพร้อมกันหนึ่งอ้าว นี่เริ่มเย็บแล้วเย็บยังไงก็เอาด้านถูกประกบกันปกติเสื้อเนี่ยเราจะเย็บต่อจากตรงเส้นไหล่ก่อนเส้นไหล่ตรงนี้ค่ะโอเคเราก็เข็มหมุดแทงที่มุมแล้วไปหาว่ามุมอีกอันนึงมันอยู่ไหนอีกฝั่งนึงนี่เวลาเราแทงเราพยายามประคองอันนี้อยู่ฝั่งนี้ให้มันขึ้นเส้นของฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้ดูตรงเปล่าแล้วก็มาขึ้นเหมือนเนาแหละแต่ใช้เข็มใช่ค่ะจริงๆเป็นการเนาวิธีหนึ่งตอนนี้เราไม่ถีบจักรแล้วนะเพราะจักรมันเปลี่ยนมาเป็นรุ่นแบบใช้คันเร่งรถเขาไม่ถีบจักรแล้วนะคะคุณ ตอนนี้จักรเป็นแบบไหนนะคุณฟังเป็นคันเร่งรถอะเป็นแบบเป็นคันเร่งอย่างเงี้ยอ๋อเป็นคันเร่งรถค่ะอ๋อสมัยรุ่นแม่เราอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันจะเป็นอย่างงี้ก่อนเย็บจริงเราจะมาฝึกเก็บคันเร่งก่อนนะปกติขับเร็วๆป่ะคะขับรถไม่เร็วเท่าไหร่ค่ะโอเคเย็บเดินหน้าถอยหลังเย็บแบบฟีเข็มซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยแบบอำนวยความสะดวกคือสะดวกมากวิธีการก็คือว่านี้เราจะเรียกตีนผีตีนผีฟังดูก็เร็วแล้วเนาะตีนผีเนี่ยเรายกขึ้นแล้วก็ผ้าสอดเข้าไป แล้ววางลง เรียกตีนผีทับผ้าแบบว่ามันจะช่วยเหยียบผ้าไว้ okay. แล้วก็มือเนี่ยประคองแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีฟันจับเนี่ย มันส่งผ้าอยู่แล้วไม่ต้องพยายามแบบไป okay. ทางมัน okay. แล้วก็เหยียบเบาๆปล่อยไปตรงๆขอความเร็วแบบสม่ำเสมอคือเราสามารถบังคับจักรให้เคลื่อนที่ได้ด้วยการเหยียบหรือหมุนวงล้อทุกครั้งที่เราหมุนวงล้อเราหมุนเข้าหาตัวหมุนเข้าหาตัวเพราะถ้าหมุนเข้าบ้างออกบ้างเนี่ยจักรก็จะงงแล้วหมุนเข้าแปลว่าอะไรคะหมุนเข้าแปลว่ายกลงอ่ะคือการหมุนเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนการเหยียบเนี่ยค่ะอ๋อโอเคแต่บางทีมันมาถึงจุดที่ถ้าเราเหยียบต่อไปเนี่ยมันอาจจะแบบว่าหลุดโค้งไปเลยแหกโค้งเราหยุดแล้วก็ใช้มือหมุนแทนโอเคแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็วางแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็วางกดผ้าแล้วก็เดินตรงโอเคแล้วก็หมุนไปในทิศทางที่บ้านหมุนไปในทิศทางที่บ้านใช่ค่ะอ่ะลองดูลองตรงๆเออดูสนุกมากเลยอ่ะคุณผู้ชมจริงก็สนุกนะคุณเพิ่นหยิบเลยเอามือประคองด้วยโอ้ก็นับว่าตรงนะดิฉันเป็นคนขับรถความเร็วสม่ำเสมอขับเลนกลางค่ะไม่ปาดขวาปาดซ้ายไปละต้องหยุดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหยุดแล้ว
เดินหน้าพ่อกดอันนี้ไว้อันนี้กดค้างไว้คือถอยเห็นไหมถอยถอยเอาปล่อยเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าโอเคได้ยังได้ละสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเย็บอันนี้แล้วแล้วก็เย็บไหล่แล้วก็เส้นข้างอ่าฮะแล้วเดี๋ยวเราต่อระบายกันเอาระบายอีกใช่ค่ะมีระบายด้วยเพื่อความน่ารักมุ้งมิ้งมีระบายด้วยไหนลองกลับออกมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างผลงานคงสวยอะค่ะสวยแหละแต่ลินินเย็บแบบทำง่ายเหมือนกันนะเพราะมันไม่เละคือผ้าที่มันแบบว่าเป็นทรงอ่ะจะเย็บง่ายตายแล้วนี่ตัดได้หน่อยทำไมกันค่ะงานไม่ละเมียดเลยค่ะยังค่ะมีอีกอันนึงค่ะครูเรียบเลยอ่ะเรียบเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะฝั่งไหนฝั่งหน้าเนี่ยเนียนนะเนียนนะเดี๋ยวลองให้ดูไหมจริงๆต้องแบบทำกางเกงคู่กันนะใช่ค่ะทำไม่ทั้งเกงอีก2วันอีก2วันเสร็จเดี๋ยวลองดีกว่าเลิศจังเลยสร้างโอ้นี่ตัวแรกในชีวิตเห็นไหมครอปใส่สบายแพทเทิร์นเป๊ะมากใครก็ตามที่อยากจะมาเรียนที่นี่ BNK Studio มาได้ที่ไหนเปิดกี่โมงกี่โมงมีคอร์สอะไรบ้างคะคุณจังค่ะก็BNK Studio อยู่ที่อาคารโรงหนังเดิมแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมค่ะว่าร้านค้าโดยรอบนะคะยังเปิดปกตินะคะอย่างเช่นหลายๆท่านที่มาทานข้าวแถวนี้หรือว่าเคยมาซื้อผ้าซื้อเสื้อร้านมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะอาคารโดยรอบอะเราเปิดก็คือมาเดินเล่นได้เหมือนเดิมตัวโรงหนังก็ปิดจริงค่ะค่ะแล้วก็สำหรับ BNK Studio ก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเราหยุดทุกวันจันทร์หยุดวันจันทร์ www.bnkstudio.com เลยโอเคเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยว่ามีคอร์สอะไรยังไงบ้างนะคะ www.bnkstudio.com วันนี้ขอบคุณผู้สร้างมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสนุกจริงๆเดี๋ยวจะมาเรียนจะมาลงคอร์สเรียนเป็นคอร์สยาวน่ารัก